สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนั้นออกมาแถลงข่าวแล้วก็เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ทำเนียบขาวอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธของสหรัฐในพื้นที่ชายแดนของรัสเซียเช่นเบลโกรอดและครูดอย่างไรก็ดีทำเนียบขาวก็ได้มีการหารือกับตัวแทนของยูเครนเกี่ยวกับแนวโน้มที่พวกเขาเพิ่มพิสัยการโจมตีระยะไกลด้วยขีปนาวุธในดินแดนของรัสเซียซึ่งเป็นคำขอของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนแต่ในขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆนโยบายนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันและคำสั่งห้ามนั้นยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ในทุกวันนี้ก่อนหน้านี้ซาบีนาซิงโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนตากอนได้เคยออกมาเปิดเผยว่าสหรัฐนั้นได้อนุญาตให้กองทัพยูเครนใช้อาวุธของสหรัฐระหว่างที่ยูเครนทำการรุกรานแคว้นครูดของรัสเซียเนื่องจากเป็นการป้องกันไม่ใช่การโจมตีกองทัพยูเครนปกป้องดินแดนของตนด้วยวิธีนี้และสิ่งนี้ไม่ได้มีการขัดแย้งกับนโยบายของสหรัฐแต่อย่างใดแต่สหรัฐยังคงทำงานร่วมกับยูเครนเพื่อหาแนวทางให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในสนามรบต่อไปอย่างไรก็ดีแม้จะยังคงสงวนท่าทีลังเลต่อการอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธตัวเองรุกเข้าไปยังดินแดนรัสเซียแต่ในเรื่องของการสนับสนุนทางทหารแล้วสหรัฐยังคงให้ยูเครนอย่างต่อเนื่องล่าสุดผู้สื่อข่าวมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นเตรียมจัดหาอาวุธและกระสุนเพิ่มเติมมูลค่า$125 ล้านให้กับยูเครนโดยแพ็กเกจใหม่นี้จะรวมถึงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศกระสุนสำหรับระบบจรวดปืนใหญ่ไฮมาร์สและจรวดต่อต้านยานเกราะประเภทอื่นกระสุนปืนใหญ่ขนาด155 มิลลิเมตรและ105 มิลลิเมตรตลอดจนระบบต่อต้านโดรนและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการรายงานนะครับว่าอาวุธเหล่านี้จะมาจากคลังอาวุธของกระทรวงกลาโหมสหรัฐโดยตรงผ่านอำนาจการปลดประจำการของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งหมายความว่าสามารถส่งมอบได้อย่างรวดเร็วขึ้นโดยผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าแพ็กเกจใหม่นี้อาจได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงวันชาติของยูเครนก็คือวันที่24 สิงหาคม 2567ซึ่งหากแพ็กเกจล่าสุดนี้ได้รับการยืนยันว่าจัดส่งให้จริงก็จะทำให้มูลค่าความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐที่มีต่อยูเครนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565รวมแล้วมากกว่า 55.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐขณะเดียวกันนั้นนิตยสาร Military Watch ฉบับพิเศษก็ได้มีการนำเสนอรายงานว่าหลังจากการทำลายรถถังเอบรามอีกคันหนึ่งในแคว้นครูดเมื่อไม่นานมานี้จำนวนรถถังประเภทดังกล่าวที่ยูเครนสูญเสียไปแล้วได้เพิ่มขึ้นเป็น20คันจากทั้งหมดที่สหรัฐส่งให้ยูเครนไปแล้ว31คันโดยทั้งหมดถูกทำลายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาด้วยโดรนและปืนใหญ่ของทางด้านกองทัพรัสเซียนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ